สายแรกเนี่ยมีคนเคยทักครอบครัวนี้นะครับคือมาจากศรีสะเกษคนเคยทักว่าเมื่อ20ปีที่แล้วโดนของหรือเปล่ามันส่งผลให้ที่บ้านมีปัญหาตลอดเลยคือก็สงสัยว่าบ้านเขาว่าโดนสาปแช่งหรือเปล่าเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีปัญหาหนี้สินรุงรังแม่ผ่าตัดหลังมา3ครั้งแล้วพี่สาวเป็นมะเร็งพี่ชายทำธุรกิจไม่ขึ้นเลยค่ะแล้วก็บอกมีคนเคยทักว่าถูกทำของใส่เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหากับใครแบบรุนแรงเลยค่ะรวมถึงเขาบอกว่ามีญาติเขาครับคุณผู้ชมครับเคยเห็นเงาดำไม่มีหัวโอ้ถ้าเป็นอีพีมันพูดตรึงนี่ใส่แล้วสาวผมใส่เองครับคุณผู้ชมมีเห็นเงาดำไม่มีหัวบริเวณบ้านแล้วก็มีเด็กที่เป็นญาติตกน้ำตายในบ่อกุ้งข้างบ้านบ้านอยู่ที่สมุทรสาครเป็นที่ดินเช่าอยู่มา20ปีแล้วค่ะทั้งหมดทั้งมวลใช่หรือไม่นะครับอ่ะอยู่สายแล้วครับคุณรัตนาพรสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะที่ผมพูดไว้อาจารย์เจนค่ะสวัสดีครับใช่ค่ะมีความสงสัยว่าบ้านโดนสาปหรือเปล่าใช่ไหมครับมีความสงสัยว่าคุณแม่นะคะท่านโดนทำของหรือทำกินสายใส่หรือเปล่าอะค่ะพอดีว่าเคยมีคนเขาทักมานะคะว่าบ้านเราเนี่ยเคยโดนเคยมีเรื่องมีราวกับใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเหมือนว่าลักษณะว่าโดนทำกินสายใส่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของระแหงกันมาตลอดเลยอะค่ะจากเคยเดิมทีเคยทำธุรกิจเป็นสวนนะคะค่ะแล้วก็มาเริ่มทำเป็นบ่อกุ้งค่ะค่ะแต่ในแล้วต่อครับ คุณรัตนาพรเชิญครับค่ะแล้วคราวนี้เรื่องราวเนี่ยมันก็คือมันนานมาแล้วอะค่ะเมื่อ20ปีที่เราไปอยู่ตรงที่ดินเก่งเนี้ยค่ะพอเราอยู่ที่นี่อยู่ไปเรื่อยๆทำมาหากินไปตอนแรกๆก็ดีนะคะพอมาระยะหลังๆเนี่ยพี่ชายก็เริ่มเป็นหนี้เป็นสินค่ะพี่สาวก็ช่วยน้องช่วยแม่นะคะก็ตัวเองก็กลายเป็นหนี้ด้วยแล้วไม่หนำซ้ำพี่ก็ยังมาเป็นมะเร็งอีกค่ะค่ะแล้วคุณแม่เนี่ยค่ะต่อครับต่อครับเอาก่อนเลยครับค่ะได้เลยค่ะค่ะแล้วคุณแม่ก็พอระยะหลังๆมามันก็มีอาการปวดเมื่อยตัวค่ะจนต้องผ่าตัดมาประมาณ3ครั้งค่ะคำถามนะครับที่ดินแถวที่อยู่เนี่ยอยู่ใกล้วัดไหมครับบริเวณใกล้วัดไหมครับไม่ใกล้นะคะก็ห่างจากวัดเยอะเลยค่ะกี่โลครับประมาณกะไม่ถูกอะค่ะแต่ว่ามันเป็นลักษณะเป็นทุ่งนาเก่าอะค่ะเป็นทุ่งนาเก่าแล้วพอเราไปอยู่เนี่ยเราก็ปลูกบ้านค่ะปลูกบ้านอยู่ที่นั่นโอเคเป็นแล้วในกรณีของเด็กที่ว่าเป็นญาติที่เสียชีวิตนะคะคือเรื่องราวนี้ก็นานแล้วคือเป็นลักษณะว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคะครับค่ะพี่ชายของเขาเนี่ยอุ้มน้องมาเล่นที่บ้านพอพี่ละสายตาเท่านั้นนะคะน้องก็เดินหายไปในอายุที่น้องเสียชีวิตตอนนั้นก็คือประมาณขวบ4เดือนเขาก็เดินหายไปนะคะแล้วเขาก็ที่บ้านก็วุ่นวายมาหาค่ะพอมาหาการปุ๊บในขณะที่พี่ชายกำลังทำงานอยู่ห่างตาของเขานะคะก็มองไปเห็นลักษณะเป็นเงาผู้ชายดำๆเดินมาจากทางบ่อนี้จะอยู่ข้างกับตัวบ้านนะคะก็จะอุ้มลักษณะเหมือนอุ้มอะไรบางอย่างเขาเห็นด้วยห่างตาค่ะค่ะแล้วก็เดินหายไปพี่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรอะค่ะจนพี่ชายของเด็กคนนี้มาร้องว่าน้องหายค่ะแล้วที่บอกว่าบริเวณบ้านเห็นเงาดำๆไม่มีหัวด้วยเหรอครับอันนี้เป็นญาติกันนะคะเขามาเล่นที่บ้านเราแล้วเขาก็นอนลักษณะเหมือนนอนเล่นนะคะแล้วเขาก็ชำเลืองตาขึ้นไปเอ้าเห็นใครเป็นเงาร่างใหญ่ๆดำๆครับไอเงาดำๆใหญ่ๆอะค่ะยืนอยู่ไอ้เงาดำๆเนี้ยจะมีคนเห็นก็หลายนะคะแต่ตัวของเราเองไม่เคยเห็นค่ะจะมีน้องชายแล้วก็พี่สาวเห็นลักษณะเป็นขาช่วงล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคือไม่ใช่แค่ไม่มีหัวไม่มีตัวบนด้วยใช่ไหมครับบางครั้งหนึ่งคนที่เห็นคือลักษณะเป็นยืนไม่มีหัว
ส่วนพี่สาวเห็นเนี่ยคือเขากำลังกวาดพื้นอย่างเงี้ยค่ะและเห็นด้วยหางตาเป็นเท้าอย่างเดียวดำๆใหญ่ๆเขาก็ตกใจอะค่ะแล้วก็รีบเข้าบ้านเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์นี่ให้คำตอบเลยครับอันดับแรกนะคะสิ่งที่เรนเห็นคือที่ตรงนี้มันเป็นที่ลบโบราณเก่ามาก่อนค่ะคุณพี่นะคะใช่ค่ะตรงนี้เป็นสถานที่ที่ลบโบราณเก่ามาก่อนเรนนี่เห็นมีนักลบยืนเต็มไปหมดเลยค่ะคุณพี่อันดับที่สองเรนนี่เห็นว่าที่ตรงนี้เหมือนเป็นทางใกล้ทางสามแพร่งเหมือนทางผีผ่านเลยค่ะซึ่งเรนเห็นภาพว่าข้างหลังบ้านก็คือจะเป็นร่องน้ำร่องสวนเป็นบ่อน้ำอยู่แล้วเนาะซึ่งเรนนี่เห็นมันจะมีต้นไม้ใหญ่ๆอยู่ต้นนึงด้วยค่ะคุณพี่ใกล้บ้านพี่อะค่ะแล้วเรนนี่เห็นว่าบ้านตรงนี้เป็นบ้านที่เหมือนแบบคือมันเป็นที่ที่แบบที่ถามเนี่ยว่าใกล้วัดไหมเพราะพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นพื้นที่ที่เหมือนมีการเป็นการตายอยู่ที่ตรงนี้ด้วยอะค่ะคล้ายๆกับเหมือนเคยมีหลักประหารอยู่ที่นี่อะค่ะคุณพี่ว้าเป็นเล่นจริงๆก็พี่เขาก็เห็นผีหัวขาดตั้งหลายครั้งจริงๆแล้วที่ตรงนี้พี่เคยสังเกตหรือว่ามีใครเคยเห็นไหมว่าบางทีเหมือนไม่มีคนอยู่บ้านแต่เหมือนมีคนอยู่ในบ้านหลายคนอะซึ่งตรงนี้ไม่ได้อาศัยอยู่แค่คน2คน3คนอันนี้ที่เรนนี่เห็นแล้วก็ข้อสุดท้ายคือเรนนี่เห็นว่าคุณแม่โดนของค่ะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่เหมือนช่วยเหลือคนเยอะแต่แกเป็นคนแบบตรงๆอ่ะพี่แล้วคำพูดคำจาของแกบางทีเหมือนแกพูดจาไปว่าคนอะไรประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เห็นแต่แกไม่ได้ว่าใครสุ่มสี่ห้านะนอกจากคนคนนั้นคือคนที่แกสนิทด้วยรักด้วยบางทีให้ยืมเงินแล้วแกแบบไม่ได้คืนแล้วแกก็พูดตรงๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่หนูเห็นนะอืมค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วแล้วในส่วนของเราจะทำยังไงได้คะเราต้องอยู่อาศัยที่นี่นะคะไม่ยากเลยค่ะเราสามารถอยู่ร่วมกับโลกวิญญาณได้ถ้าหากว่าพี่หมั่นไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางสม่ำเสมอค่ะเพราะสิ่งที่เรนนี่สัมผัสเห็นเหมือนพี่ไม่ค่อยได้มีเวลาไหว้เจ้าที่เจ้าทางเลยอ่ะพี่แนะนำเรื่องการไหว้โดยการจุดธูป16ดอกไหว้ข้าวไหว้น้ำไหว้อาหารให้กับเทวดาแล้วก็จุดธูป5ดอกอีกทีนึงนะคะไหว้เจ้าที่เจ้าทางไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นพี่อาจจะต้องมีการเลี้ยงข้าวเจ้าที่เจ้าทางค่ะแล้วท่านถึงจะช่วยให้ทำอะไรก็สำเร็จผลหรือทำอะไรแล้วก็ดีค่ะซึ่งบ้านหลังเนี้ยเหมือนเคยอยู่แล้วดีมาก่อนด้วยซ้ําเพราะจากภาพที่เรนเห็นคือที่เนี่ยเขาไม่ได้ลําบากนะเหมือนอยู่แล้วมาดีมาก่อนมันจะมีช่วงพักหลังๆไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะที่เหมือนคุณแม่เริ่มไม่สบายเนี่ยก็คือเริ่มไม่ดีมาตลอดเลยประมาณนี้มั้ยคะใช่ค่ะแล้วเวลาคุณแม่เหมือนมีปากมีเสียงกับคนในบ้านนะคะคือจะเหมือนลักษณะเหมือนเด็กแตกเหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้ค่ะก็อย่างที่บอกว่าคุณแม่โดนของค่ะคุณแม่โดนของดังนั้นด้วยสถานที่ที่แบบว่าวิญญาณแรงวิญญาณอยู่เยอะเราเจ้าที่ทางหรือเทวดาเนี่ยมีพลังที่อ่อนเลยทำให้มีวิญญาณที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นที่เป็นลักษณะคล้ายยาสั่งหรือคุณไสเนี่ยสามารถเข้ามาอยู่ที่บ้านแล้วมาทำร้ายคนที่บ้านได้โดยเฉพาะคุณแม่เป็นต้นดังนั้นตรงนี้ต้องแนะนำเรื่องการไปหาน้ำมนต์9วัดมาให้คุณแม่ทานให้คุณแม่อาบให้คุณแม่ล้างชำระร่างกายนะคะต้องทำแบบนี้อยู่บ่อยไหมคะกับการที่เอาน้ำมนต์มาอาบหรือหนึ่งครั้งก็ได้ต้องเป็นประมาณ9วันนะคะคุณพี่ถึงจะทำให้คุณแม่ดีขึ้นค่ะจริงๆน้ำมนต์มาอาบเรื่อยๆก็ดีอยู่แล้วย่าพี่เกมใช่ครับไม่มีข้อเสียนะครับคุณแม่ดีแล้วมากจังเลยเพราะจากภาพที่เห็นคือแต่ก่อนแกเป็นคนใจดีแต่ตอนนี้คือพูดอะไรแกก็หงุดหงิดพูดอะไรแกก็ไม่เข้าหูแกก็ไม่ฟังใครเลยอะใช่ค่ะมันเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะคุณใส่ที่ถูกทำหรือว่ามันเป็นเพราะที่เราอยู่ตรงนี้แล้วเราไม่ว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางอะไรยังไงล่ะคะด้วยส่วนหนึ่งเรนอยากให้พี่เรียกเทวดากลับคืนมาเพราะว่าที่ตรงนี้เหมือนเทวดาท่านไม่อยู่เหมือนจะมีผีอยู่ที่บ้านแทนก็เลยทำให้วิญญาณดวงนี้เขาอหังการมากเลยพี่จะเป็นอารมณ์ลักษณะเหมือนคล้ายกับเนี่ยใครเข้าใกล้แม่ไม่ได้หรือใครพูดอะไรผิดหูไม่ได้แม่ก็จะวีดแตกทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่คือแม่จะไม่อยากคุยกับใครเลยอ่ะพี่วิญญาณนี้หมายถึงวิญญาณที่ไม่มีหัวที่เราเห็นกันบ่อยๆนี้เหรอคะวิญญาณที่ไม่มีหัวก็คือวิญญาณที่อยู่ในบ้านจะเป็นที่ของเก่าเขาอยู่แล้วอันนี้เล่นพูดถึงเรื่องคุณใสนะคะอ๋อค่ะเอาน้ำมนต์อาบล้างให้คุณแม่ก็จะดีขึ้นแล้วก็ต้องไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้เทวดาในบ้านก็จะทำให้สิ่งใดๆไม่ดีที่ทำให้คนในบ้านพูดจากันไม่รู้เรื่องทะเลาะกันการเงินที่รั่วไหลเพ
พอเหมือนงานแต่ก่อนงานมันลื่นปื๊ดเดี๋ยวนี้พองานติดขัดขัดติดขัดขัดพอมีเงินเข้ามาก็ออกหมดเลยเนี่ยค่ะมันก็จะดีขึ้นค่ะคุณพี่อืมค่ะแล้วในส่วนของญาติเราอะค่ะที่เขาเคยเสียชีวิตตกน้ำตายอยู่ในบ่อเนี่ยค่ะปัจจุบันเขาออกจากตรงนั้นแล้วหรือเขายังอยู่คะยังอยู่ที่เดิมค่ะแล้วเราช่วยเขาได้ยังไงอะคะจริงๆแล้วเรนจะบอกว่าตรงนี้มันเคยเป็นที่ของเขามาก่อนค่ะแล้วคนที่นำพาเขาไปซึ่งในตรงนี้ก็เป็นคนที่เขาเคยรู้จักเอาง่ายๆว่าเด็กน้อยคนนี้ที่เขาไปเสียชีวิตหรือญาติของพี่คนนี้เขาเคยเป็นทหารซึ่งอยู่ที่นี่มาก่อนแล้วบรรดาแบบอันนี้นานาจิตตังนะคะแล้วบรรดาแบบทหารทั้งหลายที่เขารู้จักเนี่ยก็คือเหมือนแบบมาชักชวนให้เขาไปอยู่ด้วยกันแล้วลักษณะที่พี่ชายเห็นเป็นเงาดำนั่นก็คือมันเป็นอย่างนั้นเลยเหรอคะเป็นบริวารของเขาอย่างนี้ค่ะและนี่เห็นเป็นวิญญาณที่แบบเป็นวิญญาณเหมือนทหารโบราณไม่ใส่เสื้อแล้วก็บางคนก็โดนตัดหัวค่ะคุณพี่แล้วก็เป็นวิญญาณทหารแบบเหมือนตัวร่างใหญ่ๆผิวคล้ำๆอะค่ะเขาก็จะถือดาบอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดเลยค่ะคุณพี่แนะนำเรื่องการไหว้ตรงนี้สำหรับเด็กที่เสียชีวิตก็คือแนะนำเรื่องของการทำบุญอุทิศบุญกุศลในการเอ่ยชื่อวันเดือนปีที่เสียชีวิตให้กับน้องเขานะคะแล้วก็แนะนำเรื่องของการถวายพระไตรจีวรด้วยค่ะคือคนที่พาน้องเขาไปเป็นคนที่เขารู้จักมานานแล้วนะคะเคยมีภพชาติร่วมกันมาก่อนค่ะคุณพี่เป็นลักษณะเหมือนน้องเขาหนีมาเกิดอะค่ะคุณพี่แล้วเขาเหมือนเขาหนีทับไปแล้วเขาก็แบบเหมือนกลับมารู้จักกันมาเจอกันในสถานที่ที่มันแบบเจอกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันแบบมันแล้วค่ะแล้วคนแก่ที่บ้านล่ะคะเคยมีคนลักษณะเหมือนเป็นพ่อเลี้ยงอะนะคะเขาก็แต่ก่อนที่เราจะมาอยู่ที่เนี้ยพ่อเลี้ยงจะมาปลูกแค่เป็นบ้านหลังเล็กๆค่ะแล้วก็นอนในกลางคืนเนี่ยเขาจะเห็นเป็นชายลักษณะคนแก่ใส่ชุดขาวมาหาอันนั้นเป็นเจ้าที่เจ้าทางหรือเปล่าคะเยอะนะเรนนี่จะบอกว่าอันนั้นเป็นความเป็นสิ่งที่พ่อเลี้ยงเขาพูดเนาะว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนั้นแต่สิ่งที่เรนเห็นแต่มีแต่เป็นทหารเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีปู่ศักดิ์อยู่ที่นี่ด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองแก้ตามนี้อยู่ดูก่อนนะคะคุณพี่นะค่ะอาจารย์เลนคะขออีกอย่างนึงได้ไหมคะพอดีว่าน้องชายนะคะเป็นน้องชายต่างพ่อนะคะเขาจะสามารถเหมือนลักษณะว่าเขามีเซนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้ว่าเซนส์ของเขามันเป็นยังไงอะค่ะคือพ่อเลี้ยงคนนี้เคยอยู่กับแม่น่ะใช่ไหมคะแล้วเขาอะเคยเอาองค์ปู่ฤาษีตาไฟนะคะมาไว้ที่บ้านด้วยแล้วปู่ฤาษีตาไฟเนี้ยมันเป็นทำมาจากดินเจ็ดป่าช้านะคะพ่อกับแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงเนี้ยแยกทางกันระยะนึงก็อยู่กับเราอะนะคะแล้วแม่เห็นว่าชำรุดแล้วองค์ท่านล้าอะไรอย่างเงี้ยเราด้วยความเป็นเด็กเราก็ไม่เคยรู้เลยว่าปู่ฤาษีตาไฟเนี่ยสามารถที่จะมีอะไรอะไรยังไงได้พอผ่านไปแม่ก็บอกให้เขามาเอาปู่ฤาษีตาไฟเนี่ยกลับไปอะค่ะไม่ทราบว่าเขายังอยู่ไหมเขามีไหมอะไรอย่างเงี้ยคือบารมีของพ่อปู่มีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าการที่เขาเห็นอะไรไม่เห็นเนี่ยหนูไม่คอนเฟิร์มได้ไหมคะได้ค่ะเนาะแต่ว่าบารมีของพ่อปู่มีอยู่แล้วค่ะแล้วท่านยังอยู่กับเราโดยที่องค์ของท่านไม่อยู่หรือเปล่าคะก็บารมีท่านยังอยู่ครับคุณรัตนาพรจ้ะตัวองค์ของท่านน่ะไม่ได้อยู่กับเราแต่บารมีของท่านจะยังอยู่กับเราไหมคะใช่ค่ะยังอยู่ครับค่ะและอีกข้อนึงค่ะตัวของเราเองอะค่ะตัวของกล่าวว่าอันนี้ค่ะสุดท้ายมาถึงนี่เต็มที่เลยใช่ไหมครับว่าไงครับอันนี้อันสุดท้ายค่ะแต่ตาถามว่าตัวของพี่เองเนี่ยค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรคุ้มครองแล้วก็มีเสบียงบุญเท่าไหร่เพราะพี่เองก็เหมือนว่าเคยเสี่ยงกับจะตายมาหลายคนอะไรหลายครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะรู้ว่าไม่ว่าองค์ไหนที่ช่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเรนนี่ตอบว่าสบิงบุญได้ไหมครับเรนนี่พูดได้ไหมคะพี่รัตนาพรได้ค่ะให้เรนนี่พูดจริงๆใช่ไหมคะค่ะข้อแรกพี่ต้องเป็นคนที่อย่าเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยเป็นคนใจกว้างมากกว่านี้นะคะพี่มีบารมีพ่อปู่ฤาษีคุ้มครองตัวมีบารมีของสายทหารที่พี่เข้าใจนั่นแหละค่ะถูกต้องแล้วแต่บางทีตัวพี่เนี่ยจะติดเป็นคนที่แบบคำพูดพี่ไม่ดีเลยแล้วความคิดบางอารมณ์พี่ก็คิดไม่ดีด้วยสิ่งเนี้ยที่พี่สร้างบารมีมามันจะทำให้จิตพี่ลดลงน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะคะ
ดังนั้นต่อจากเนี้ยจงเป็นคนที่ให้คนอื่นมากกว่าที่จะรับให้แล้วก็จงให้อีกถึงให้แล้วเขาไม่ให้คืนมาก็ไม่ต้องไปน้อยใจแล้วไปว่าเขาเพราะบางทีพี่ติดพูดจาพี่ติดเรื่องคำพูดติดเรื่องคำพูดกับแม่ติดน้อยใจแม่ติดคำพูดกับคนรอบข้างน้อยใจพวกเขาดังนั้นพี่ไปแก้ตรงนี้ค่ะแล้วพี่ถึงจะดีขึ้นเพราะไม่ใช่นั้นพี่จะบรรลุธรรมอย่างที่พี่ปรารถนาไม่ได้